สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับเจ้าตัวไฟฉายจากแบรนด์ B-Night นะครับก่อนหน้านี้ผมรีวิวมา2ตัวนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว PT18 Pro Oathkeeper นะครับแล้วก็ตัว PT28 Oathkeeper นะครับเป็นไฟฉายแนว Tactical แต่ว่าวันนี้ผมมากับเจ้าตัวนี้ครับWT01 Apollo นะครับเป็นไฟฉายแนวอเนกประสงค์จะแตกต่างจาก2ตัวนั้นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคครับผมจะพาทุกคนมาแกะกล่องนะครับ WT01 Apollo เป็นไวเลสชาร์จิ่งแฟลตไลท์นะครับก็คือชาร์จแบบไร้สายนะกล่องด้านหน้าก็จะมีสเปคนิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นรูปไฟฉายส่วนด้านข้างจะเป็นลักษณะการใช้งานนะครับด้านหลังก็จะเป็น product feature นะครับว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีสเปคค่าความสว่าง run time นะครับด้านข้างก็จะเป็นรูปของไฟฉายแล้วก็แท่นชาร์จนะโอเคครับผมก็จะพาทุกคนแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะเขามีกล่องอยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับผมก็จะดึงออกมาก็จะเจอกับกล่องสีดำนะครับให้อารมณ์ของโปรดักที่มีความหรูหราราคาแพงนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเปิดออกมาแล้วก็จะเจอเจ้าตัวไฟฉาย WT01 นะครับซึ่งที่เด่นมากๆเลยก็คือตัวสวิตช์สีเขียวของเขานะเด่นมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาตัวแรกก็แน่นอนครับเป็นตัวไฟฉาย WT01 Apollo ครับส่วนอุปกรณ์ชิ้นที่2ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นแท่นชาร์จซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีการใช้งานนะตัวถัดมาครับก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับเป็นอะแดปเตอร์ Type A ก็ให้มาครบๆเลยจากนั้นก็จะเป็นสายชาร์จครับซึ่งก็จะเป็น USB Type A แล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นไมโคร USB ครับและอีกชิ้นหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆนะครับไม่คิดว่าจะได้เจอในกล่องไฟฉายนั่นก็คือที่ชาร์จภายในรถยนต์นะครับซึ่งหัวเขานั้นจะเป็น USB Type A 2ช่องเลยนะครับซึ่งก็น่าจะสะดวกมากๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงตัวต่อมาจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับสำหรับแปลงแบตเตอรี่อันนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับชิ้นต่อมาครับก็จะเป็นตัวโอลิงสำรองนะครับอันนี้เขาให้มา2ชิ้นใน2พลาสติกครับผมตัวคู่มือครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคู่มือแล้วก็มีใบรับประกันนะครับอยู่ข้างในออกแบบมาได้สวยน่าอ่านครับดูดีมีราคามากๆเลยครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายในกล่องก็จะเป็นซองไนลอนนะครับซึ่งออกแบบมาได้แข็งแรงมากๆแล้วก็ด้านข้างของเขานั้นก็จะมีตัวใส่แบตเตอรี่สำรองนะครับสองข้างเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตัวล็อกกับเข็มขัดนะครับโอเคครับนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดในกล่องเจ้าตัว WT01 Apollo ครับอีกหนึ่งที่เขาให้มาด้วยนะครับนั่นก็คือแบตเตอรี่ซึ่งอยู่ภายในตัวไฟฉายนะจะเป็นประเภท26650นะครับ 3.7 โวลต์แล้วก็ 5,000 มิลลิแอมป์เขาให้มาแล้วนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับอยู่ในตัวไฟฉายคราวนี้ผมก็จะสาธิตวิธีการชาร์จนะครับเราก็ใช้สายที่ให้มานะครับเสียบเข้าไปเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับซึ่งอีกฝั่งนึงนั้นก็จะเป็นตัว power bank นะครับผมใช้ power bank ในการชาร์จก็สามารถชาร์จได้นะครับวิธีการชาร์จก็คือจับตัวท้ายไฟฉายนะครับแล้วก็วางลงไปบนแท่นชาร์จนะครับเขาก็จะติดไฟแดงขึ้นมานะครับถ้าชาร์จเต็มจะขึ้นไฟเขียวนะครับและในระหว่างที่เราวางบนแท่นชาร์จไฟเขียวจะติดตลอดนะครับถ้ามีไฟเลี้ยงอยู่นะครับคราวนี้ก็มาดูตัวอะแดปเตอร์แปลงบ้างนะครับแบบที่เขาให้มาเป็นแบบ26650นะครับซึ่งมีขนาดใหญ่พอสมควรถ้าแบตหมดนะครับไม่มีแบตสำรองผมก็จะใช้ตัวแบตเตอรี่แบบ18650นะครับจากตัว PT18 Pro Oathkeeper นะมาใช้งานผมจะเทียบขนาดให้ดูก่อนนะครับ2ตัวไหนๆก็เทียบกับตัวอะแดปเตอร์เลยนะครับ3ชิ้นขนาดค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้อะแดปเตอร์ในการแปลงใช้งานนะครับเราก็มาดูวิธีการแปลงเลยการแปลงก็ไม่ยากครับก็จับแบตเตอรี่18650นะครับใส่ในท่ออะแดปเตอร์นะครับจากนั้นก็ใส่ในตัวไฟฉายแล้วก็ประกอบเข้าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับผมก็จะเทสไฟให้ดูเทสเปิดนะครับแบตเตอรี่18650ครับโอเคใช้งานได้ครับผมจากนั้นก็พร้อมที่จะเอาไปทดสอบแล้วครับเรามาดูที่สเปคของเจ้าตัว WT01 Apollo กันบ้างนะครับเรามาเริ่มที่ตัวหลอด LED นะครับเขาให้มา1หลอดนะครับก็จะเป็นตัว Luminous SST40 LED นะครับซึ่งตัวนี้ตามสเปคแล้วเขาให้ค่าความสว่างสูงสุดที่
1,100 ลูเมนนะครับแล้วก็ส่องไกลสุดจะอยู่ที่320เมตรนะครับอันนี้ก็คือผมทดสอบส่องให้ดูเลยนะครับส่วนความเข้มแสงครับเขาทำได้ที่ 25,475 แคนเดลานะครับแล้วก็รันไทม์สูงสุดของเขานั้นจะทำได้ที่150ชั่วโมงนะครับที่ความสว่าง10ลูเมนนะครับซึ่งเป็นค่าความสว่างระดับโลนะก็เรียกได้ว่าใช้งานกันจนเพลินจนลืมเลยครับส่วนมาตรฐานการกันกระแทกนะครับเขาทำได้ที่1เมตรนะครับซึ่งตอนที่ผมทดสอบนั้นน่าจะสูงกว่า1เมตรด้วยซ้ำนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีเสียหายแล้วก็มาตรฐานการกันน้ำของเขานะครับมาที่ IP68 นะครับที่ระดับความลึก1เมตรซึ่งผมก็ทดสอบจุ่มให้ดูเลยสำหรับใครที่มีความจำเป็นในการใช้งานนะครับอาจจะต้องลุยน้ำนิดนึงหรือใช้งานท่ามกลางสายฝนนะครับอันนี้หายห่วงได้เลยเพราะว่าผมทดสอบการจุ่มน้ำให้ดูก็สามารถใช้งานได้ปกติไม่มีเสียหายนะครับยังเปิดปิดแล้วก็ใช้งานได้เลยไม่มีปัญหาครับไว้วางใจได้มาดูที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักของเจ้าตัว WT01 กันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่หัวไฟฉายนะครับหัวไฟฉายของเขานั้นเส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ที่45มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ขนาดความยาวตั้งแต่หัวจรดท้ายนะครับของตัวบอดี้ก็จะอยู่ที่156มิลลิเมตรนะครับส่วนตัวบอดี้ครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะอยู่ที่33มิลลิเมตรนะครับเรียกได้ว่าขนาดถ้าดูในมือผมแล้วก็มีขนาดใหญ่พอสมควรนะถ้าเทียบกับน้องๆของเขานะครับอันนี้ผมก็จะเปรียบเทียบกับตัวไฟแช็กให้ดูนะครับก็ขนาดใหญ่กว่าไฟแช็กพอสมควรนะน้ำหนักโดยไม่รวมแบตเตอรี่ของเขาครับจะอยู่ที่235กรัมครับคราวนี้ผมก็จะเทียบกับเจ้าตัว PT28 Oath Keeper นะครับจะเห็นว่าตัว Apollo นั้นใหญ่กว่าพอสมควรนะครับคราวนี้เทียบอีกตัวหนึ่งครับเป็น B9 เหมือนกัน PT18 Pro Oath Keeper นะครับในเรื่องของความยาวนั้นตัว PT18 จะยาวกว่าแต่ในเรื่องของความใหญ่ของบอดี้นั้นตัว WT01 Apollo ก็ใหญ่กว่าพอสมควรนะครับก็เทียบขนาดกันให้เห็นชัดๆนะครับทั้งหัวทั้งท้ายนี่ก็คือขนาดโดยรวมแล้วก็สเปคโดยรวมของเจ้าตัว WT01 Apollo ครับครับทุกคนคราวนี้ผมจะพามาดูฟังก์ชันพิเศษของเจ้าตัว B9 WT01 Apollo นะครับเรามาดูกันว่าฟังก์ชันอะไรที่ทำให้เขาแตกต่างจากไฟฉายที่มีขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับนั่นก็คือฟังก์ชันที่เป็นไฟฉุกเฉินนะครับโดยเขาสามารถเป็นไฟฉุกเฉินได้นะโดยวิธีการนะครับผมก็จะต่อตัวไฟฉายกับแท่นชาร์จนะครับแล้วก็ต่อสายไฟเข้ากับปลั๊กไฟบ้านนะครับเป็นปลั๊ก3ตาโดยใช้อะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาจากนั้นก็ทำการชาร์จเสียบชาร์จทิ้งไว้นะครับซึ่งตัวสวิตช์ของเขาก็จะติดเป็นสีเขียวตลอดเวลานะครับสำหรับในเวลาที่เราชาร์จอยู่นะครับจากนั้นผมจะจำลองการไฟดับโดยการปิดที่สวิตช์นะครับไฟของเขาก็จะติดขึ้นมาที่ระดับโลนะครับซึ่งเป็นระดับที่มีค่าความสว่างต่ำสุดนะครับเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ภายในบ้านหรือภายในอาคารนั้นมองเห็นเวลาไฟดับนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการทดสอบกันเลยนะครับผมจะปิดที่สวิตช์ตรงปลั๊ก3ตานะครับโอเคครับผมจะเริ่มปิดพอปิดปุ๊บนะครับไฟที่ตัวไฟฉายของเขาก็จะติดขึ้นมาทันทีนะครับในสถานการณ์จริงๆนั้นถ้าไฟดับนะครับมันก็จะมืดหมดมันก็จะเห็นแค่ตัวไฟจากไฟฉายเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเป็นคล้ายๆไฟฉุกเฉินในตามบริเวณบ้านนะตามอาคารตามสำนักงานหรือตามบริเวณ outdoor indoor ทั่วไปนะครับจากนั้นพอไฟติดขึ้นมาเราก็สามารถนำไปใช้งานได้ปกตินะครับก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เสริมเข้ามาก็สามารถใช้งานได้หลากหลายมัลติฟังก์ชันมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้ผมจะลองเปิดไฟก่อนนะครับคราวนี้ผมจะลองอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยจำลองการดับไฟเหมือนเดิมแต่ว่าผมจะไม่ดึงไฟฉายออกจากแท่นชาร์จนะมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในระหว่างไฟดับผมจะปิดสวิตช์ลงไปนะครับไฟก็ติดขึ้นมาปกตินะครับคราวนี้ก็ผมจะไม่ดึงไฟฉายออกจากฐานแท่นชาร์จนะครับแต่ผมจะจำลองว่าไฟนั้นติดขึ้นมาโดยการเปิดสวิตช์ครับหลังจากที่ผมเปิดสวิตช์นะครับหลังจากที่ไฟติดขึ้นมานะครับไฟฟ้าติดตัวหลอดไฟฉุกเฉินจากตัวไฟฉายนั้นก็จะดับลงนะครับก็จะเป็นการเซฟพลังงานซึ่งนี่ก็คือฟังก์ชันพิเศษของเจ้าตัว WT01 Apollo ครับคราวนี้เรามาดูระบบสวิตช์ของเจ้าตัว B9WT01 Apollo กันบ้างนะครับเขามีสวิตช์อยู่ตรงจุดเดียวนะครับนั่นก็คือตรงบริเวณข้างหรือตรงบริเวณคอไฟฉายนะครับซึ่งสวิตช์ของเขานั้นจะเป็นสีเขียวเด่นมากๆนะครับการใช้งานของเขาง่ายมากๆครับผ
ผมใช้วิธีกด1ครั้งนะครับกดครั้งเดียวจะเป็นการเปิดไฟฉายนะครับซึ่งเขาจะ default ที่แสงระดับเทอร์โบนะครับเขาจะแปลกว่าไฟฉายตัวอื่นก็คือถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะเริ่มที่ระดับเทอร์โบก็คือระดับสูงสุดค่าความสว่างสูงสุดเลยนะครับกดอีก1ครั้งครับก็จะเป็นการเปลี่ยนระดับเป็นระดับไฮนะครับกดอีกครั้งนึงมาเป็นมีเดียมแล้วก็กดอีกครั้งนึงก็จะเป็นระดับโลนะครับจากนั้นกดอีกครั้งนึงก็จะเป็นการปิดนะครับคราวนี้ไม่ว่าไฟฉายจะปิดอยู่หรือเปิดอยู่นะครับผมจะเข้าโหมดสโตรบโดยการกดสวิตช์ค้างไว้นะครับผมจะกดให้ดูเลยนะครับพอกดค้างไว้ครับเขาก็จะเข้าโหมดสโตรบแบบนี้นะครับจากนั้นผมกดอีกครั้งนึงนะครับตรงสวิตช์เขาจะเป็นโหมด SOS นะครับจังหวะการกระพริบเขาจะเปลี่ยนไปนะครับนี่ก็คือโหมด SOS นะครับหลังจากนั้นกดอีกครั้งนึงนะครับกดครั้งเดียวนะเขาจะเข้าสู่โหมดไฟฉายปกตินะครับก็สามารถกดเปลี่ยนระดับได้เปลี่ยนระดับนะครับจากนั้นก็เป็นการปิดนะครับนี่ก็คือระบบสวิตช์ของเจ้าตัว Binite WT01 Apollo นะครับนอกจากจะใช้เป็นไฟฉายนิรภัยภายในบ้านแล้วนะครับออกมานอกสถานที่บริเวณ outdoor ก็สามารถใช้งานได้นะครับผมคราวนี้เรามาทดสอบแสงภาคสนามของเจ้าตัว WT01 Apollo กันบ้างนะครับจะเห็นว่าลักษณะแสงของเขานะครับจะเป็นแสงลักษณะสายพุ่งนะครับสปอตตรงกลางนั้นเข้มแล้วก็สว่างกว่าส่วนอื่นนะครับส่วนสปิลของเขานั้นจะเป็นสปิลในลักษณะของวงกลมนะครับเราจะเห็นเป็นวงกลมชัดเจนตรงขอบนั้นนะครับจะมีการตัดส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนนะครับตรงนี้คือเขาไม่ได้ไล่ระดับแสงเลยนะจากตรงขอบนะครับก็คือมืดกับสว่างนั้นตัดกันชัดเจนนะครับพอผมส่องแบบนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าลักษณะสปิลของเขานั้นเป็นวงกลมนะครับอันนี้ลักษณะแสงที่ผมส่องระยะโดยประมาณน่าจะไม่เกิน100เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่องที่ระยะไกลกว่านี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือลักษณะแสงโดยรวมของ Binite WT01 Apollo ครับคราวนี้เราก็มาดูกันว่าแสงพุ่งนั้นจะเหมาะกับการถือเดินหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำการทดสอบถือเดินให้ดูเลยนะครับเป็นบริเวณเดียวกันกับที่ผมส่องเพื่อแสดงลักษณะแสงให้ทุกคนดูนะครับอันนี้ผมก็ถือตั้งกล้องไว้ด้านหลังแล้วก็ถือเดินไปเลยนะครับเขาค่อนข้างทำได้ดีนะครับลักษณะสปิลของเขาที่กว้างพอประมาณนั้นก็ทำให้ผมเห็นระยะทางเดินของผมค่อนข้างที่จะชัดเจนนะอันนี้ผมส่องสายไปมานะครับก็จะเห็นลักษณะแนวแสงของเขาคราวนี้ผมจะหันกลับมาที่กล้องนะครับทุกคนจะเห็นว่าในลักษณะทางเดินจากเท้าของผมนั้นก็ผมเห็นทางเดินชัดเจนนะครับอันนี้ก็ให้ดูด้วยกันว่าลักษณะเป็นแบบไหนนะคราวนี้ผมจะลองส่องในลักษณะไกลกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นทางที่โล่งๆกว่าเดิมนิดนึงนะครับก็ยังเป็นทิวของสวนยางพาราอยู่จะเห็นว่าแสงพุ่งไปตรงกลางนะครับแล้วก็มีขอบสปิลซึ่งครอบคลุมระยะห่างระหว่างต้นยางพาราอยู่นะครับผมส่องลงมาเนี่ยจะเห็นลักษณะแสงของเขาชัดเจนนะก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับอันนี้คือทดสอบที่ค่าความสว่างสูงสุด 1,100 ลูเมนนะครับจะให้ทุกคนเห็นได้ชัดๆว่าลักษณะแสงของเขาเป็นแบบไหนให้แสงสว่างแบบไหนนะครับผมเดินห่างออกจากกล้องไปนิดนึงนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นลักษณะแสงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับขยับออกมาด้านข้างนิดนึงนะครับผมจะมาทดสอบในที่โล่งกว้างบ้างนะครับก็คือเขาเป็นไฟฉายลักษณะแสงพุ่งนะครับเราก็มาทดสอบตรงสถานที่โล่งกว้างนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมืดสนิทเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็จะทดสอบให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าลักษณะภูมิอากาศเห็นไหมครับฟ้าแลบผมกลัวว่าจะทดสอบไม่เสร็จเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่รอให้มืดสนิทก็ลองทดสอบให้ดูก่อนนะครับเมื่อสักครู่ที่ส่องบริเวณเถียงนาอาจจะยังไม่ไกลมากนะครับคราวนี้ผมก็หันมาอีกฝั่งนึงนะครับระยะ150ถึง250เมตรมีแน่นอนครับระยะนี้ผมจะส่องในที่โล่งๆกว้างๆให้ดูแสงตรงกลางของเขานะครับก็เป็นตรงสปอตตรงกลางนั้นค่อนข้างที่จะเข้มนะครับแล้วก็ส่องทำระยะไกลได้ดีครับต้นไม้ข้างหน้านั้นน่าจะประมาณ250เมตรนะครับเขาก็ส่องถึงนะครับอันนี้ประมาณ200นะครับก็ส่องทำแสงสว่างทำความเข้มได้ดีตรงกลางนะครับแจกแจงรายละเอียดได้นะครับ
ก็ประมาณนี้ครับ200ถึง250เมตรก็สามารถทำระยะแล้วก็ทำความสว่างได้ดีพอส่องใกล้เข้ามานี่สปอตตรงกลางของเขาก็จะเข้มมากนะครับสังเกตสปิลครับสปิลก็มีให้เห็นนะครับเวลาเดินหรือส่องตรวจการก็จะเห็นได้ชัดเจนมากๆขึ้นนะครับคราวนี้กลับมาที่ตอนมืดสนิทนะครับกลับมาตรงจุดเดิมก็จะเห็นว่าแสงของเขานั้นทำหน้าที่ได้ดีนะครับครอบคลุมตรงบริเวณต้นไม้แล้วก็เถียงนานะครับตรงนี้ประมาณสัก100เมตรนะครับส่วนต้นไม้ด้านหลังเห็นริบๆนั่นก็คือ150เมตรนะครับอันละครับฝนจะมาแล้วครับผมอาจจะต้องยกกลองสำหรับวันนี้นะครับนี่ก็คือแสงสว่างของเจ้าตัว B9WT01 Apollo ครับเรามาดูกันที่บทสรุปกันบ้างนะครับเจ้าตัว B9WT01 Apollo นะครับขนาดเขาไม่ได้เป็นไฟฉายที่มีขนาดเล็กมากนะครับก็ถือว่าขนาดใหญ่พอสมควรแต่ว่าการพกพานั้นก็สามารถทำได้โดยง่ายแล้วก็สะดวกนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้นั้นก็ช่วยในการพกพาได้เป็นอย่างดีนะครับโดยผมก็ทดสอบพกพาติดกับเข็มขัดนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีแล้วก็ในการใช้งานนะครับในขณะที่เราพกพาอยู่ในซองนั้นถ้าฉุกเฉินต้องใช้ไฟนะครับก็สามารถใช้งานได้โดยที่ยังไม่ต้องถอดออกจากตัวคลิปเหน็บหรือตัวซองด้วยซ้ำเลยนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับส่วนในเรื่องของอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับก็ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเป็นไฟฉายที่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีรุ่นไหนให้มาเยอะขนาดนี้แล้วล่ะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่เป็นไฟฉายฉุกเฉินนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ไฟฉายทั่วไปนั้นทำไม่ได้นะครับเขาเหนือกว่าไฟฉายทั่วไปก็คือเป็นฟังก์ชันไฟฉุกเฉินที่ใช้งานภายในอินดอร์นะครับก็เวลาฉุกเฉินเวลาไฟดับเขาก็สามารถเป็นไฟฉุกเฉินขึ้นมาได้นะครับก็อย่างที่ผมได้ทดสอบให้ดูแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ใช้งานเวิร์กมากๆนะครับผมส่วนในเรื่องของแสงนะครับก็ตามที่ผมได้ทดสอบให้ดูนะครับแสงของเขานั้นไว้ใจได้นะครับทั้งในเรื่องของค่าความสว่างนะครับแล้วก็ระยะส่องที่ถือได้ว่าเป็นไฟฉายอเนกประสงค์ตัวหนึ่งครับส่วนในเรื่องของราคานะครับราคาจำหน่ายของเขานั้นจะอยู่ที่ 3,200 บาทนะครับจัดจำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการในประเทศไทยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะครับ emergencygearbackpack.com นะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ใครสนใจนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเข้าไปดูเข้าไปเลือกซื้อกันได้ครับผมสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ